ับสองคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเก่งฮาริสครับผมน้ำปิงนภัสกรครับมาแล้วครับก่อนหน้านี้เก่งของเหงาออกมาเหงาหันไปไม่เจอใครแบบว้าวุ่นเลยครับจริงหรือเปล่าจริงเอาคำยืมคำพี่ก้าวมาเลยฮะว้าวุ่นเลยว้าวุ่นก็เห็นเนี่ยครับพอไปงานเดียวเขาก็ดูแบบสัมภาษณ์แล้วก็ดูแบบว่าคนเดียวแล้วมันแอบแปลกตาเนาะดีไหมฮะดีไหมไปถึงสัมภาษณ์อะพูดดีไหมพูดดีนะแต่ว่าฟังติดตามสัมภาษณ์เดี๋ยวก็ตลอดติดตามเขาพูดถึงเราแววตาเขาก็แววตามันดูแบบว่าแปลกๆแต่ก็ดีก็ดีครับแล้ววันนี้มันไม่คุยกันงานกันยังไงโอ้โหก็ยังเหงาอยู่ไหมเนี่ยไม่เหงาดีใจมากๆครับก็อย่างที่บอกว่าเราร่วมงานกับเลเชอร์แบบบ่อยมากๆก็วันนี้เป็นการเปิดนิวสโตร์เนาะมีการอัปเดตแบบเยอะมากๆครับไว้ดีมากๆใช่ครับก็ดีใจที่ได้มาเปิดกับที่นี่ทางเลเชอร์โปรเจกต์อะไรเงี้ยแล้วก็มาออกงานคู่กันด้วยก็รู้สึกว่าสนุกคือครับไม่เหงาไงไม่เหงาโหต้องถามน้องก่อนน้องอ่ะขี้เหงาแบบชอบแบบส่งอะไรมาอะไรแบบเนี้ยส่งอะไรมาส่งต่อๆมาครับนี่เขาก็ส่งให้เหมือนกันแต่ก็ส่งกันไปกันมาเนี่ยครับครับแต่ตอนนี้กำลังพยายามทำภารกิจให้มันเกิดลูกไฟอยู่ลูกไฟคือไม่รู้ไงคือถ้าเราส่งคลิปในต่อๆมากพอมันจะขึ้นสตรีคแบบขึ้นลูกไฟของเราแบบเท่ากับเราส่งให้กันเยอะครับส่งกันไปนานถ้าไม่หายเหงาหรอโอ้ก็บางทีก็หายบางทีก็ไม่หายนะไม่พอช่วงที่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกันแบบตลอดไปทำงานด้วยกันบ่อยเลยครับก็เลยเหมือนแบบชินที่จะได้เจอเขาในทุกๆวันอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าก็มีเหงาบ้างแต่ไม่เป็นไรแบบให้ความคิดถึงได้ทำงานนิดหน่อยแต่ว่าก็จริงๆก็คุยกันตลอดครับอัปเดตเนาะพี่ไปงานแล้วหรือยังเป็นไงบ้างในเรื่องงานหรือยังอะไรเงี้ยคุยกันอัปเดตกันตลอดร่วมงานกับเลเชอร์โปรเจกต์มาในปีทุเรียนแล้วก็ทุเรียนสุดแล้วครับผมจริงๆเขาจัดทีมตามอายุฮะแปลว่าอะไรเราเล่นตัวเองเจ็บสุดเหรอครับเล่นตัวเองดีกว่าเจ็บน้อยสุดเลยเจ็บน้อยสุดเลยก็อันนี้น้ำปิงเป็นช่วงที่เขาแบบเพิ่งออกลูกแรกๆสีเขียวน่ารักเขาเรียกว่าหางแย้อ๋อไม่มีความรู้มีความรู้ไหมมีความรู้ครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วยังไงคะดูไปกี่รอบคะกับเรื่องโอ้ดูไปหลายรอบถ้าดูไปอีกน่าจะประมาณ3รอบ3รอบที่ร่วมกันร้องโดนจริงๆกันใช่ใช่ร้องไห้ทุกรอบเลยไหมคะร้องไห้ทุกรอบทุกรอบร้องไห้ในประเด็นที่มันแตกต่างกันไปอะไรแต่ในวันที่เราไปนั่งดูด้วยกันในงานที่เป็นแบบว่าเป็นงานดูพร้อมกับปิงนะปิงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็อิโมชันเป็นพิเศษใช่แบบพอดูจบเราก็รอดูจนเอ็นเครดิตขึ้นอะไรเงี้ยฟังเพลงแล้วก็ลุกมาแล้วก็แบบแล้วคนนี้เขาก็แบบว่าอ้าแขนแล้วก็ไม่พูดอะไรเยอะแต่อยากให้รู้ว่าภูมิใจแล้วก็แบบกอดยินดีกับเขาในวันนั้นตอนที่นั่งอยู่ยังเห็นเรียนช่างร้องใช่ไหมเขาร้องตลอดเวลาเลยฮะด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างเซนซิทีฟครับเวลาแบบดูหนังหรือว่าดูภาพยนตร์อะไรแบบเนี้ยเขาจะแบบอีโมอ่ะอีโมเยอะใช่มีความรู้สึกเยอะด้วยแต่ก็มีบางฉากเวลาไปดูเขาบางครั้งเขาจึงเอาแขนเสื้อวันเออทำไมไม่อยากให้ดูบางฉากนี่หรอบางฉากมันสนุกเกินเขายังเด็กฮะแต่หลังๆเราก็โอเคแล้วเราก็ไม่เป็นไรดูได้น่ารักดีน้องยังเด็กน้องยังเด็กโตแล้วนะ3ขวบเอง3ขวบนี่ใส่ตาเราอย่างงี้หรอครับผมครับงานที่จะถึงนี้ก็เพราะว่าน้องมาปิ้งชื่อชิงอ๋อใช่ครับก็รูปี้ครับมา Rookie of the Year นะครับก็จริงๆดีใจมากๆเพราะว่าน้ำปิงก็ไม่ได้คาดคิดว่าเราจะได้รับการเสนอชื่อแค่ได้รับการเสนอชื่อเราก็ดีใจมากๆแล้วเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยคือเรายังไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผลงานที่มันแบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าขอบคุณทางมินพูดได้ใช่ไหมครับทางมินแมกซีนมากๆที่เล็งเห็นใน potential ที่เรามีอยู่แต่ก็เชื่อว่า
ไม่ว่าผลจะออกมาได้หรือไม่ได้ยังไงก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับที่ได้มีชื่อตรงนั้นแต่ว่าเดี๋ยวก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันเดี๋ยวมันคงเราก็คิดไว้แล้วแหละเราก็พยายามมานิเฟกต์กับตัวเองว่าสักวันเราก็จะได้พิสูจน์ฝีมือกับโลกใบนี้กับวงการนี้กับอะไรก็ตามก็เชื่อว่าถ้าไม่ได้รางวัลนี้ไม่เป็นไรเรารอดูรางวัลต่อไปครับทำได้อยู่แล้วภูมิใจภูมิใจใช่ด้วยอย่างที่น้องบอกว่าด้วยความที่เราเป็นรุ่นใหม่เป็นน้องใหม่ของวงการด้วยแล้วก็น้องมีชื่อเข้าชิงก็ดีใจมากๆครับก็หวังว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบพี่ๆทุกคนได้เห็นถึงความสามารถของน้องได้เห็นถึงอะไรหลายๆอย่างในตัวน้องครับก็หวังว่ารางวัลนี้ได้ก็ดีใจไม่ได้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ถ้าไม่ได้จะปลอบใจด้วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปรับคู่แล้วกันเอ้ยเคยพูดไปแล้วไงเคยพูดไปแล้วเคยพูดกันไหมตอนไปดูเขารับนางวันเนี่ยครับผมแล้วตอนเราจะได้ขึ้นไปรับด้วยกันไหมเขาบอกว่าได้ลิปสติกไว้ไหมคะถ้าเกิดได้ทำไมมิ้งคิดไว้ในหัวคือเรารู้สึกว่ามันเป็นการแบบดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราเราก็พยายามเห็นภาพตัวเองให้ชัดที่สุดว่าฉันได้ขึ้นไปตรงนั้นกับพี่เก่งแล้วฉันจะพูดอะไรออกมาอย่างเงี้ยคือพยายามอยากให้มันแบบเกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมแต่เราก็มีความหวังเชื่อในสิ่งที่เขาเรียกว่าเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อภาษาอีสานเข้ามาพี่เก่งก็เรื่องนี้มาแรงมากอาจจะมีหนูว่าแบบเขาชิงแน่นอนแบบว่าน่าจะหลายรางวัลถ้าเราตั้งรางวัลให้พี่ตัวเองได้เป็นรางวัลอะไรรางวัลบ็อกแบ็กยอดเยี่ยมแห่งปีคือโทฟี่ต้องเป็นรูปน้องเหรอน้องสุนัขเหรอก็เป็นโซฟี่หมาเด็กใช่ก็เขาน่าจะเข้าชิงอยู่เพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็มองเขาว่าเป็นแบบหมาเด็กไม่พี่โตแล้วจริงๆอ่ะโตแล้วเหรอโตแล้วเป็นพี่หมาใหญ่เหรอหมาใหญ่หมาใหญ่ดูแลน้องได้เนาะดูแลได้โอเคโอ้โหเสียงเข้มเลยทีนี้ที่เป็นแบบรางวัลทราฟฟี่บ็อกแบ็กอะไรเงี้ยเนาะถ้าไม่ใช่รางวัลสักขวัญเนี่ยให้เรื่องของขวัญเนื่องในร้อยล้านหรอครับของขวัญเลยของขวัญกี่เทศกาลให้ครบทุกเทศกาลอย่างจริงๆวันของขวัญวันเกิดเนี่ยยังไม่ได้ให้ยังเก็บไว้อยู่เดี๋ยวรอวันให้เราว่างๆช่วงนี้งานเยอะมากๆแต่ว่าของขวัญสำหรับฉลอง100ล้านวิวเนี่ยเอ้ย100ล้านวิวแล้ว100ล้านบาทของภาพยนตร์พี่เก่งที่มานานเนี่ยเตรียมไว้แล้วจริงเหรอจริงเป็นมันนี่หรือเปล่ามันนี่100ล้านบาทไม่รู้อาจจะเป็นจริงก็ได้แต่บอกเลยว่าใช้เวลาเตรียมหลายวันอยู่ครับทำใช้เวลาคิดแล้วก็วางแผนแล้วก็ลงมือแบบว่าระยะเวลาหนึ่งเห็นไหมทุ่มเทไหมครับเนี่ยทุ่มเทเวลาดีใจไหมให้การฝึกฝนพิเทอายุก็รอดูครับว่าจะให้เขาเมื่อไหร่ทุกคนน่าถ้าเห็นแล้วน่าจะเซอร์ไพรส์ถูกเซอร์ไพรส์เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์เราคงเกิดมาเกิดอะไรจะให้อย่างกี่โมงนี้กี่โมงคือเอาจริงๆนะครับของขวัญวันเกิดเนี่ยน้ำปิงอ่ะเล็งไว้หลายอย่างมากแต่ด้วยความที่เราเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเนเจอร์ของเราเป็นกิฟเวอร์มากๆคือเรารู้สึกว่าเราจะไม่ค่อยมีพฤติกรรมที่แบบว่าโอกาสใหญ่แล้วเราซื้อทีเดียวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราชอบใช้พฤติกรรมเพนกวินเขาบอกว่าใช้พฤติกรรมแบบเพนกวินจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยลองลาสติ้งขึ้นคือเพนกวินอ่ะเขาจะให้อาหารกันแบบบ่อยๆค่อยๆให้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆเราก็ซื้อให้เขาค่อยๆซื้อให้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เลยเป็นอย่างนั้นเรารู้สึกว่าเป็นแบบเพนกวินมีความสัมพันธ์ที่น่ารักดีแล้วก็ดูแบบไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอให้เป็นวันที่มันแบบยิ่งใหญ่อะไรเราก็สามารถให้กันได้เสมออะไรเงี้ยครับก็รอดูว่าจะของขวัญคืออะไรแต่ว่าอุบไว้ก่อนทุกคนรอก่อนนะครับได้ครับผมก็ขอฝากถึงพี่ๆแฟนๆนะครับผมก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยครับผมอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับรักษาสุขภาพครับครับประจำคอนเซ็ปต์ของมันไม่ครับเป็นห่วงทุกคนนะครับก็ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ขอฝากเข็มจราต้องรอดด้วยใช่ครับก็ฝากขอฝากเลยนะครับช่วงนี้ก็จริงๆใกล้จะมีอัปเดตมาจากทางเข็มจราต้องรอดเดอะซีรีส์ของเราแล้วนะครับคือยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ว่าอัปเดตจะมาเร็วๆนี้ครับเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่าการเตรียมการใดๆเนี่ยค่อนข้าง
รู้ล่วงไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ใกล้จะถึงโปรเซสสำคัญแล้วเหมือนกันที่ถ้าเมื่อไหร่ที่สามารถบอกทุกคนได้ทาง Account Official เนี่ยจะมาบอกทุกคนอย่างรวดเร็วนะครับก็กดติดตามกด follow พวกเราไว้กด follow account ของทาง series ไว้นะครับแล้วก็ขอฝากภาพยนตร์นะครับเรื่องวิมานหนังนะครับหรือว่า The Parade of Dawn นะครับตอนนี้มุ่งเข้าสู่150ล้านแล้วก็ขอฝากด้วยบอกเลยว่าดุเดือดเผ็ดมันสนุกเหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยครับก็พี่เจพี่อิงฟ้าอย่างที่ทุกคนได้เห็นทุ่มเทมากๆครับรวมถึงพี่ๆนักแสดงท่านอื่นด้วยพี่เต้ยแม่แสงแล้วก็รวมถึงจริงนะหรือว่าเก่งครับก็ขอฝากด้วยนะครับครับทุกคนพาพี่เก่งไปถึง200ล้านกันครับ3,000ล้านเฮ้ยฝันให้แกไปให้ถึงเชื่อในสิ่งที่เฮ้ให้ได้สิ่งที่เชื่อขอบคุณครับ